ผมเสนอชื่อนะฮะคุณศิระเจนจาคะฮะขอเสียงปรบมือด้วยขอเสียงปรบมือด้วยโอ้ไม่ลงโอเคคุณศิระไปทำอะไรร้ายแรงคืออย่างนี้ไม่ได้คืออย่างนี้ผมคนทั่วไปไม่เข้าใจแต่ว่าในฐานะที่ผมจัดรายการที่ผมดราม่าเยอะเนี่ยผมมองทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันในโลกของการเมืองสำหรับผมอ่ะมันคล้ายๆโลกของมวยปล้ำมันมีฝ่ายซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมและฝ่ายธรรมะครับแล้วผมให้ราคากับแต่ละฝ่ายเท่าเทียมกันเพราะว่ามันเป็นคู่ขัดแย้งครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแฮกเลอร์หรือเลนเนอร์ดเนี่ยหรือทอมัสเฮิร์นเวลามันชกกันเนี่ยอ้างชื่อนักมวยแต่ละคนคือพวกขวัญมวยไปหมดขวัญนุ่มใช่ใช่หรือไทเซนไทเซนมันต่อยคืออย่างนี้นี่อัปเดตมวยข่าวสารมวยล่าสุดเมื่อไหร่ผมเอาผมจริงจังคืออย่างนี้ผมมองว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นการเป็นความขัดแย้งแล้วในขัดแย้งในเมืองไทยมันมีขัดแย้งของฝั่งเผด็จการชนกับฝั่งประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นผมให้ท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์สำหรับคุณศิระเจนจาคะจริงๆผลกระทบไม่ได้เยอะนี่เพราะว่าแกได้อยู่ในข่าวตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลามีวิวาทะเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยจะมีเขาตลอดเรื่องซึ่งไม่ควรจะเกิดแต่ว่ามันเกิดแล้วประชาชนด่าเนี่ยเขาจะอยู่ในซีนตลอดเขาอยู่ในซีนแทบจะทุกช็อตเขาทำให้ประชาชนด่าเขาหรือว่าประชาชนด่าเขาเขาเลยมีซีนตัวมันเกิดจากอะไรผสมกันแต่เขาไม่มีคุณูปการเลยเหรอเขาก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยดูตกต่ำนะหรือเขาทำให้ตัวนี่มันคือคุณูปการที่มันดีหน่อยเขาทำให้ตัวเองอยู่ในข่าวได้เก่งและในฐานะซึ่งผมให้ราคากับชื่อเสียงเนี่ยนะฮะเขาสร้างชื่อฮะปีที่ผ่านมาแล้วต่างกับปรินายังไงทำไมก็ไม่ต่างกันแต่ว่าเอผมไปทิ้งไหนผมให้แล้วกันเอผมเลยเหรอผมให้ศิระเหนือปรินาเพราะว่าเอผมเลยอ่ะชอบขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาคือคุณชวนเนี่ยตลอดคืออยู่ในข่าวตลอดมาตลอดแล้วนะแต่ว่าคือแกชอบวางโทรศัพท์ทิ้งไว้นะแล้วผมแอบเปิดโทรศัพท์ตลอดนะรูปปรินาเพียบเลยไม่มีไม่มีแคปทุกช็อตเดี๋ยวชอบมากครับแต่ว่าเอผมเลยครับคือท่านในแง่ของเขาเรียกอะไรนะปากตะไคร้เหรอหรืออะไรนี่ผมว่าเอ๋ไม่แพ้ศิระนะผมจะให้ฟังคลิปนี้นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ตอนที่คุณศิระเจนจาคะเนี่ยเขาลงพื้นที่แล้วเขาไปวากใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โดนวากเนี่ยอยู่ที่สภ.กรณ์นะช่วงที่ศิระลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบการสร้างคอนโดมิเนียมรูปป่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อปี62แล้วอันเนี้ยใช่แต่เขาคัดมาเข้าใจว่าเขามีเสียงแล้วอันเนี้ยมันทำให้ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเอ๋เขาทำไม่ได้ขนาดนี้คืออย่างน้อยคุณศิระครั้งนั้นทำให้ชื่อศิระมาพร้อมกับคำว่าโชกลางจากเดิมศิระเฉยๆต้องมีคำว่าศิระโชกลางแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่โดนว่าไปเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าช็อตนี้เรามีนะลองย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของความเป็นศิระเจนจาคะครับก็เห็นอยู่ขอโทษยังไงขอโทษยังไงเขาขอโทษยังไงคนไทยอ่ะขอโทษยังไงครับก็คือถ้าผมได้กล่าววาจาที่ไม่ถูกต้องผมขออนุญาตขอใครไว้ที่นี่ด้วยครับมีบทเรียนแล้วนะแค่นี้เหมาะสมไหมผมจะให้โอกาสแล้วนะแล้วไม่ขอโทษแล้วจบพี่คนจบนะแต่อย่าทำอีกนะพี่ชี้แจงว่าพี่มาทำงานและคนก็บอกรู้ว่าวันที่พี่มาทำเรื่องของบ้านเมืองหรือมีคนขู่ฆ่าพี่นะใครก็รู้ทั้งประเทศแต่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เนี่ยมีรองผู้กำกับคนเดียวเหรอรองผู้กำกับไม่สามารถจะบริหารกำลังมาดูแลส.ส.ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ทวงแผ่นดินคืนเนี่ยถามว่าบริหารถูกต้องไหมเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารไหมแค่นี้ก็ตายแล้วผมบอกแค่นี้ก็ตายแล้วน้องพรุ่งนี้ไปกี่โมงพรุ่งนี้ออกจากโรงแรม11โมงนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับน้องเข้าใจไหมคืออะไรมาให้ดูปีใหม่มันควรจะได้ดูอะไรเจริญหูเจริญตาแล้วแบบไม่เราเน้นการเมืองฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่ปีใหม่มันต้องเปิดด้วยอะไรสิริมงคลไม่ใช่อัปมงคลนะความขัดแย้งเนี่ยคือเนื้อหาทางการเมืองซึ่งต้องบริโภคไม่มีอะไรไม่มีอะไรสิริมงคลให้ดูเลยใช่ไหมผมจะบอกว่าตอนช็อตตอนท้ายเนี่ยนั่นคือคุณศิระเนี่ยบอกตำรวจว่าพรุ่งนี้มารับด้วยมารับด้วยสิริมงคลทำไมไปเองไม่เป็นหรอมันเหมือนกับสมมติว่าตำรวจเขามีหน้าที่ต้อนรับคุณหรอมันเอาเป็นว่าผมว่าน่าจะเป็นคลิปที่ทำให้คุณศิระได้อายว่าเฮ้ยแต่ก่อนผ่านไปปีนึงฉันเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าคุณศิระมีปัญหาหนึ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจเราลึกๆเนี่ยผมเข้าใจที่แกต้องให้ตำรวจมารับแกไม่มี Google Map คื
ไม่คืออย่างนี้แกเปิด Google แบบไม่เป็นเลยให้ตำรวจพาไปเที่ยวหรือเปล่ามันเป็นช่วงที่แกรู้สึกอาจจะภาคภูมิใจที่ได้เป็นส.ส.เพราะมันเป็นงานแรกๆของแกปุ๊บก็เลยคิดว่ามีอำนาจขนาดนั้นทั้งที่จริงส.ส.เนี่ยมันคือตัวแทนประชาชนมันต้องอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนแต่อันนี้ข้ามพื้นที่เลยนะอันนี้ไปภูเก็ตภูเก็ตคราวนี้ทำไมวันนั้นแกไม่ให้พวกเครือข่ายพลังประชารัฐไปไอ้อย่างโซนนั้นเนี่ยคนของพลังประชารัฐที่ใกล้ชิดคุณธรรมนัสเนี่ยกำนันมโนนะครับใกล้ชิดคุณธรรมนัสนั้นคุณธรรมนัสคุณศิระเนี่ยผมก็จะไปอยู่กลุ่มเดียวกันคือต้องดูแลกันคุณธรรมนัสไม่บอกกำนันที่อยู่แถวๆกระบี่ให้ไปต้อนรับแกมายุ่งกับตำรวจทำไมในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งจริงๆแล้วคุณศิระลืมแต่ว่าบนคลิปนี้มันอยู่แล้วก็ทีมงานก็ส่งมาให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาเสนอนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็มีอีกหลายช็อตแต่ตอนนั้นคุณศิระหุ่นดีกว่าตอนนี้นะคราวนี้คุณศิระตอนนี้ตอนเช้าเนี่ยต้องไปบ้านพลเอกประวิตรไงกินข้าวเช้าทุกวันคุณที่เคยพร้อมเพียวช่วง62มันไม่พร้อมเพียวแล้วแต่จริงๆแล้วหลายคนที่มองว่าคุณศิระแกท็อปฟอร์มจริงๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่แม้กระทั่งคนในพรรคเดียวกันเนี่ยแกไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอย่างเช่นตอนที่แกมีวิวาทะข้างในตึกอาคารรัฐสภากับเต้มงคลกฤษครับพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกันคุณมงคลกิจเขามีพรรคของเขาเองเขาแค่มาร่วมรัฐบาลเขามีพรรคไทยศรีวิไลใช่ใช่จำผิดแต่ว่าเขามาร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐเสร็จแล้วไปมาทะเลาะกันครับแล้วก็ให้กล้วยให้กล้วยเฮ้ยถึงขั้นให้กล้วยอะไรเหรอไม่ได้ไม่ใช่คำพูดนะเอากล้วยจริงๆไปให้เอากล้วยจริงๆอันนี้จริงเหรออันนี้ผมจำไม่ได้แล้วจริงมีซีนนั้นจริงๆมงคลกิจให้ศิระหรือศิระให้มงคลศิระเอาไปแต่ว่าคลิปที่เรามีเนี่ยมันเป็นคลิปที่ก่อนที่จะมีวันที่แจกกล้วยเป็นคลิปที่ทะเลาะกันแล้วเป็นคลิปที่เต้เนี่ยเขาพยายามเดินต้อนศิระเพราะศิระไปโพสต์พาดพิงว่าที่เต้เนี่ยช่วงหลังวิจารณ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยเพราะว่าไม่มีใครแจกกล้วยหรือเปล่าครับวันนี้ดูถูกเขาว่าคราวนี้มากไปถ้าอย่างนี้เต้ไม่พอใจเต้ก็เลยต้อนไปจนถึงลิฟต์นะฮะลองดูช็อตนี้อันนี้เป็นอีกช็อตนึงซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในปี63มีสภานะเมื่อวานนี้มีส.ส.เต้นะครับได้ประกาศลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าลาออกเองหรือว่าพรรคร่วมให้ออกเชิญให้ออกนะครับแต่ถ้ามืออาชีพเนี่ยหลังจากที่ออกหลังจากที่พบกันแล้วเนี่ยเขาไม่มาว่าไม่มาคุยเสาไส้กันนะครับถือว่าเรื่องนี้ให้ประชาชนดูว่าคนอย่างนี้เป็นคนอย่างไรนะครับขณะที่อยู่ร่วมรัฐบาลไม่เห็นหรอว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนะครับว่าไม่ดีของท่านนายกทำไมไม่พูดขณะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเกือบ2ปีนะครับก็ให้สังคมตัดสินนั่นคือคุณศิระอันนี้คือแบบเบาๆหน่อยแต่ว่าตอนที่เขามาแรงที่สุดอะจริงๆนะคือตอนที่เขาวิจารณ์อดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนซึ่งตอนแรกคุณชวนเขาเล็งที่จะทาบทามร่วมคณะกรรมการที่บอกว่าทั้งประเทศที่ชวนมาคุณอานันต์หรือนายกอื่นมีใครได้เรื่องเลยอันนี้ท็อปฟอร์มจริงๆแล้วตอนนั้นวิจารณ์ตอนที่ดองเข็มเหรอดองเข็มคืออะไรพูดถึงอดีตนายกใช่ไหมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดไม่ใช่คุณศิระศิระพูดใช่ไหมใช่น่าจะไปดองเข็มอันนั้นมากมากไปอันนั้นมากไปมากไปก็รอบนั้นขอโทษคุณชวนกันรอบนั้นวิจารณ์ถึงอดีตนายกอนันต์คือนายกชวนพูดแบบที่นายตัวเองยังไม่กล้าพูดแต่ก็น่าสงสัยว่าศิระพูดเพราะนายตัวเองใหญ่พูดอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะอะไรที่ลูกน้องพูดเนี่ยมันน่าจะสอนว่านายคิดเหมือนลูกน้องเดาใจนายแล้วไอ้การที่คุณศิระพูดมันอาจจะส่งผลถึงตอนนี้ด้วยนะที่กรรมการสมานฉันท์เนี่ยคุณชวนเขาตั้งเป็นมติสภาเนี่ยพลเอกประวิตรส่งโบไปส่งธนากรไป มันคือการตบหน้าการทำงานสมานฉันท์ของคุณชวนเลยนะครับใช่ซึ่งวันนั้นอาจจะเป็นร่องรอยนะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยคิดอย่างนี้แล้วก็ศิระก็เลยคิดแบบนี้แล้วผลก็คือพลเอกประวิตรส่งโบส่งธนากรมาเป็นกรรมการสมานฉันท์ความไม่ให้ราคาต่อคณะกรรมการสมานฉันท์เนี่ยมันก็เป็นอีกช็อตนึงเขาไม่ให้ราคาต่อกรรมการสมานฉันท์หรือเขาไม่ให้ราคาต่อการสมานฉันท์ผมว่าตั้งใจไม่ให้ราคาคุณชวนนี่แหละแล้วเขาให้ราคาใครไม่มีละฮะของเขาก็คือมีแต่พวกเขานี่แหละคือเขาอาจจะไม่ให้ราคาใครทั้งประเทศเลยหรือเปล่าคุณศิระเองเนี่ยนะฮะมีคนซึ่งเล่าให้ฟังด้วยนะฮะว่าในแต่ละครั้งที่มีการประชุมกรรมาธิการปปช.เนี่ยเขาจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสวมบทคือที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเพราะว่าอย่างในรายงานข่าวเขาบอกว่าจริงแล้วคุณศิระได้รับฉายานามว่ามนุษย์หมาป่าแปลว่าอะไรเพราะว่าเขาจะออกแอคชั่นเฉพาะเวลาที่อยู่ต่อหน้ากล้องทีวีเวลาที่มีนักข่าวเท่านั้นพอนักข่าวออกไปจากห้องเนี่ยศิระก็จะกลายเป็นคนอีกคนเหมือนมนุษย์หมาป่าที่สามารถแปลงร่างตอนพระจันทร์เต็มดวงก็คือว่าเหมือนกับว่าเขาแปลงร่างเป็นหมาป่าเฉพาะเวลามีกล้องเวลามีผู้สื่อข่าวอยู่เพื่อจัด
เพื่อแสดงออกอาการในลักษณะนี้แต่ว่าสมมติเจอเขาในเอเรียบทอื่นเนี่ยก็อาจจะเรียบร้อยเขาเรียบร้อยไม่ได้ดุดันไม่ได้ตะคอกอะไรหรือว่าที่อยู่อิริยาบถอื่นเนี่ยพอเขาเหนื่อยจากการอยู่หน้ากล้องเขาเลยเหนื่อยไม่คือ acting นานมากจนแบบพออยู่ไม่มีกล้องก็เลยขอพักหรือเปล่าคือแต่แกเหมือนกับว่าตอนนั้นเคยสัมภาษณ์แกตัวจริงที่นี่เนี่ยแล้วแกก็เรียบร้อยสงบดีแกไม่ได้ด่าอะไรผมแต่พอออกกล้องล่ะแต่ว่าพอบนหน้าจอทีวีอ่ะพอกล้องจับมาแล้วเริ่มพูดเนี่ยแกก็ซัดเต็มแต่ว่าจริงๆแล้วตัวตนจริงอ่ะแกก็เป็นคนอ่อนน้อมแต่ก็เพราะว่าตัวตนจริงไม่คืออันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวตนจริงๆก็ได้อันหน้ากล้องอาจจะเป็นตัวตนจริงๆก็ได้ไงอ๋อโอเคเวลาอื่นก็คือเป็นเวลารักษามารยาทคือเวลาอื่นมันเหนื่อยไงมันด่าคนไปทั่วไงเวลาอื่นก็เลยแบบขอพูดเบาๆเหนื่อยแล้วไงอ๋อเข้าใจแล้วก็คือว่าพูดแบบเบาๆระยะประชิดไม่มีกล้องเนี่ยโดนต่อยได้นะไอ้ที่พูดแบบก้าวแล้วตอนมีกล้องเนี่ยมันไม่มีใครทำอะไรได้อยู่หน้ากล้องเนี่ยคนไม่ต่อยนะใช่ครับอะไรคือตัวจริงเหรอเข้าใจแล้วเพราะงั้นอันนี้คือทฤษฎีผมเนี่ยผมต้องย้อนกลับตัวเองมาด่าตัวเองคือมนุษย์หมาป่าเนี่ยมนุษย์มันจริงใช่ไหมแล้วหมาป่ามันแปลงร่างอันนี้เป็นหมาป่าแล้วแปลงร่างเป็นมนุษย์ซับซ้อนไม่ผมเข้าใจคุณชูวัฒน์หรือมนุษย์แปลงร่างเป็นหมาป่าเหมือนเวลาผมบอกคนว่าตัวจริงอ่ะผมไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ใครแต่ผมต้องทำเพราะว่าผมอยู่บนหน้าจอทีวีผมเลยแปลงร่างเป็นคนเนี้ยทำไมไม่มีใครเชื่อเลยครับมันเป็นหน้าที่ทุกคนหัวเราะกันหมดเลยมันเป็นหน้าที่โอเคคราวนี้คือทำไมทุกคนหัวเราะกันหมดเลยแต่ว่าบทบาทเนี่ยคุณศิระเนี่ยในกลางปีเนี่ยก็คือการส่งเข้าไปป่วนคณะกรรมการชุดของคุณเสรีพิสุทธิ์รับป่วนได้อันนี้ก็คือพูดง่ายว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยตั้งใจจะเรียกพลเอกประยุทธ์มาชี้แจงในกรรมการเรื่องของถวายสัตย์ใช่ยื้อกันอยู่หลายเดือนเลยอ่ะใช่สุดท้ายเนี่ยพอคุณไพบูลย์เข้าไปกรรมธิการประชาธิปไตยปปช.ของคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยแผ่วลงเลย